ท่านผู้ชมครับปีเข้าสู่ช่วงสนทนากะว่าอู้จากการในรายการมองเมืองเหนือเจ้าวันนี้ครับเราจะไปที่แม่ฮ่องสอนโครงการล้านนาแอดเวนเจอร์ซึ่งแม่ฮ่องสอนตัวนี้จะเป็นสนามที่3แล้วนะครับเจ้าอุจากันนะเจ้ากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณนฤมลปาลวัฒน์นะเจ้าและแถมท่านหนึ่งคุณจิระพานิชยานนท์เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีทั้งสองท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองเมืองเหนือนะเจ้ามาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยเพื่อมาประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่แสดงว่าโครงการนี้นะเจ้ายิ่งใหญ่และก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปร่วมกันถือว่าเป็นสนามที่3กันแล้วอยากให้ท่านอู้ถึงเรื่องของที่มาสักน้อยนึงสำหรับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมไม้ร่วมมือหลายภาคส่วนเหมือนกันจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัด1ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน1นะคะหมายถึงว่ามีจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาแอดเวนเจอร์แชมเปี้ยนชิพ2013สนามที่3เนี่ยก็เป็น1ในกิจกรรมที่ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้จัดงบประมาณสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันในทั้ง4จังหวัดนะคะโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสนามที่3แล้วก็ลำปางจะเป็นสนามที่4เพื่ออะไรครับเพื่อชักชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่จังหวัดของกลุ่มจังหวัดเราในช่วงโลว์ซีซั่นนะแล้วก็นำเอากิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเนี่ยมาดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเข้ามานะฮะหมายถึงว่ารวบรวมนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดของเราเองด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวจากที่อื่นที่ชอบเหมือนกันมีทั้งวิ่งทั้งปั่นทั้งพายนะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่ทางจังหวัดทั้ง4จังหวัดกำหนดให้แต่กลุ่มนี้งบประมาณอันนี้เป็นจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพหลักของแม่ฮ่องสอนเราก็เป็นกิจกรรมสนามที่3นะคะซึ่งจัดมาแล้ว2ครั้งก็คือที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ลำพูนลำปางจะเป็นสุดท้ายนะคะแต่ว่าตอนนี้มาที่แม่ฮ่องสอนนะเจ้าก็ถือว่าได้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังนักเลยกับเจ้าครับในจัดการกีฬาในครั้งนี้นะครับและในแอดเวนเจอร์นะครับด้วยกับแม่ฮ่องสอนเป็นส่วนมากนะครับผมเพราะว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีป่าเขาพนมไพรซึ่งเหมาะสมกับกีฬาท้าทายในครั้งนี้นะจะเป็นวิ่งก็ดีจะเป็นจักรยานก็ดีหรือว่ายน้ำก็ดีเนี่ยท่านจะพบกับธรรมชาติที่เขียวขจีซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนเริ่มลงมานะครับผมมันอยู่ในช่วงของแม่ฮ่องสอนคือกินซีซันครับผมเพราะว่าผมว่านักกีฬาคงจะประทับใจมากที่สุดเลยครับเจ้ากิจกรรมที่เราจะมีขึ้นนี่ก็จะเหมือนกับจังหวัดอื่นกับเจ้าจะมีเรื่องของวิ่งว่ายน้ำพายค่ะมีแอมของเขาพายวิ่งปั่นพายวิ่งปั่นพายครับเนี่ยวิ่งปั่นพายครับเจ้าเขาใช้พื้นที่ที่ไหนอย่างใดเจ้าครับส่วนพื้นที่ที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะที่ได้กำหนดขึ้นแล้วได้ไปสำรวจดูแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จุดใหญ่ๆคือจุดสตาร์ทก็อยู่ที่ทำการอุทยานน้ำตกแม่สุรินทร์นะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลปางหมูสมัยก่อนเรียกว่าบ้านปวงหมูซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เริ่มแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนฮะที่รวบรวมชาวบ้านที่จะเป็นแม่ฮ่องสอนขึ้นมาซึ่งสมัยนั้นนะครับผมว่าเจ้าฟ้าทางเชียงใหม่นะครับไปคลองช้างที่แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ท่านไปพบบุคคลคนหนึ่งนะชื่อชานกะเลจนหลังก็คือพระยาสิงหนาถราชานะครับจะได้รวบรวมประชาชนในละแวกนั้นแล้วก็เป็นปึกแผ่นจนเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเป็นปัดด้านมาครับผมเจ้าพื้นที่จะใช้พื้นที่บริเวณที่ว่านี่เป็นส่วนใหญ่เจ้าแต่ก็เริ่มที่หนองจองคำนะฮะเริ่มที่หนองจองคำเนี่ยเรามีวัดจองคำกับวัดจองกลางเป็นวัดแฝดนะอยู่ริมหนองสวยมากนะก็จะเริ่มว่ายน้ำก่อนว่ายน้ำเสร็จแล้วก็มาวิ่งขึ้นพระธาตุดอยกองมูซึ่งเป็นพระธาตุที่อยู่คู่กับคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะเสร็จแล้วก็กลับมาพายเรือนะแล้วก็มาวิ่งปั่นจักรยานปั่นจักรยานอีกค่ะนะตรงนี้แล้วก็จุดสตาร์ทกับจุดสิ้นสุดอยู่ที่เดียวกันคือบริเวณริมหนองจองคำซึ่งสวยงามมากเป็นหนองน้ำสาธารณะของจังหวัดเลยนะคู่บ้านคู่เมืองก็กิจกรรมเหล่านี้ดิฉันเชื่อว่าคือเรามีการสำรวจเส้นทางก่อนนะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งคนที่แม่ฮ่องสอนเองหรือคนภาคเหนือเองรู้จักดีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นเนี่ยก็จะได้พบว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็
หมาะสมสำหรับการจัดเป็นสนามในลักษณะของแอดเวนเจอร์นะฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งเป็นจักรยานสือภูเขาเนี่ยก็จะจากหนองจองคำไปก็ไปขึ้นไปที่สนามที่หลายๆที่นะคะซึ่งตอนนี้เส้นทางเนี่ยถูกปิดไว้เพราะว่าอยากให้เท่าเทียมกันนะฮะไม่มีการบอกก่อนล่วงหน้าไม่มีใครไปลองทดลองก่อนกิจกรรมนึงที่น่าสนใจคือคู่ซ่าท้าเราท้าให้ลองเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมซึ่งรองรับเด็กและเยาวชนนะฮะเพราะกิจกรรมที่เราจัดทั้งหมดเนี่ยนอกจากเราอยากได้เรื่องครอบครัวเรื่องของการท่องเที่ยวในลักษณะพ่อแม่ลูกด้วยก็จะมีคู่ซ่าท้าให้ลองเนี่ยอยู่ที่บริเวณริมหนองจองคำนะเป็นกิจกรรมซึ่งมีทั้ง 4-5 กิจกรรมนะแล้วก็ชิง iPad มินินะที่บริเวณนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ให้เด็กๆมาปีนผาพาเพลินนะเดินดีกว่าไหมเนี่ยเป็นขี่จักรยานคันเล็กๆนะแล้วก็ไล่ช้างลงถ้ำแล้วก็มีอะไรนะวุฒิจำวุฒิก็คือพายเรือ4อย่างแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กนะหมายถึงว่าชัดเจนเด็กขณะนี้เนี่ยก็มีโรงเรียนต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยก็สมัครสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ค่อนข้างมากนะก็เราจัดในช่วงวันที่13-14นะ13-14กรกฎาคมที่ถึงนี้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นพูดเรื่องฝนนะฮะกิจกรรมทั้งหมดที่เราจัดเนี่ยถึงมีฝนก็จัดได้นะครับไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของนะเรื่องของการนั่นแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อย่างเมื่อสักครู่ได้เรียนก็คือเราจะได้เห็นแม่ฮ่องสอนอีกหน้าหนึ่งและอีกแบบหนึ่งก็คือมีความเขียวขจีนะแล้วก็อากาศชุ่มชื้นแล้วก็มีฝนละอองนะฮะสวยมากค่ะแล้วจะมีหมอกบางๆหลังฝนตกก็จะมีไอหมอกสวยงามค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยนะคะก็เป็นความพยายามของกลุ่มจังหวัดทั้ง4จังหวัดนะคะที่พยายามที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือในภาคเหนือตอนบนในช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อยลงไม่ได้เป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะท่านผู้ว่าครับโดยกิจกรรมตึงโมตึงเซียงที่เฮาอู้กันมานี้คุณสมบัติครับคนที่จะเข้าไปร่วมการแข่งขันนักท่องเที่ยวครับท่านสามารถสมัครล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ทางผู้จัดได้จัดไว้ให้นะคะเรารับทั้งหมดแต่ว่าถ้าจะสะสมแต้มนะขณะนี้นี่มีกลุ่มนะกลุ่มที่แข่งมาแล้ว2สนามถ้าครบ4สนามเนี่ยเขาจะได้รับรางวัลชนะเลิศถ้าเขาชนะเลิศทั้ง4สนามรวมกันนะคะแต่ในแต่ละสนามเนี่ยก็จะมีรางวัลให้นะคะเจ้าค่ะก็อาจจะไม่ได้ไปครบทุกสนามก็ได้แต่ว่าสนใจอยากจะไปที่ร่วมแม่ฮ่องสอนก็สามารถที่จะติดต่อได้กันเลยนะเจ้าแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมได้ทั้งครอบครัวหรือว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนก็ไปได้อย่างที่ท่านผู้ว่าได้บอกนะเจ้าว่าคู่ซ่าท้าให้ลองอันนี้ที่จะม่วนขนาดเลยเอาว่าไปกันทั้งครอบครัวได้เลยนะเจ้าเขาก็จะได้รับแบบว่าจะเป็นเรื่องของที่พักแล้วก็การบริการอื่นๆด้วยกับเจ้าทางเราเนี่ยได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการนะฮะในการที่จะลดราคาค่าที่พักให้ขณะนี้ที่ได้รับการติดต่อมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดภาคตะวันออกเช่นจันทบุรีตราดระยองแล้วก็ทางใต้เนี่ยนะซึ่งอยากมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนอยู่แล้วในช่วงนั้นเขาก็จะถือโอกาสมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็รับส่วนลดพิเศษที่เราจัดให้นะเจ้าแต่ว่ากิจกรรมเรื่องประเภทผจญภัยต่างๆนี้บางคนนี่อาจจะบัดได้ครบทั้ง4รูปแบบก็ได้มันก็เจ้าถนัดด้านไหนก็ไปด้านนั้นได้ครับร่วมกิจกรรมกับเราค่ะบางคนก็อาจจะเฉพาะปั่นจักรยานก็ได้คนอาจจะอยากล่นอย่างเดียวครับผมแต่จริงๆแล้วเราอยากให้ทำครบทั้ง4อย่างนะเพราะจะเป็นแอดเวนเจอร์ค่ะสำหรับนักกีฬาที่ไปแข่งขันสนามที่3ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับผมจะเรียนให้ทราบว่าทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราได้มีใบประกาศมอบให้นักกีฬาทุกท่านนะครับที่ไปแข่งขันครับเพื่อใบประกาศแม่ฮ่องสอนทั้งหมด 4,000 โค้งครับในเลือก 4,000 โค้งก็หมายความว่าท่านขับรถจากเชียงใหม่นะฮะกลับจากเชียงใหม่เป็น360องศานะครับแล้วได้ประกาศในครั้งนี้จะเป็นใบประกาศที่ครั้งแรกและจะมอบให้นักกีฬาทุกๆท่านที่ไปแข่งขันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมเจ้าก็ถือว่าได้มาพิชิตโค้งที่แม่ฮ่องสอนแล้วตัวเหมือนกันก็จะได้ใบประกาศตรงนี้กลับไปด้วยนะเจ้าท้ายนี้อยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะเจ้าหรือว่าจะเพิ่มเติมประเด็นอย่างเจนเจ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเราเป็นจังหวัดที่มีความท้าทายนะคะอย่างที่ทางได้เรียนว่าเราเพิ่งออกแบบใบประกาศอันใหม่ก็คือ 4,000 โค้งนะคะจากเดิมเนี่ยเรามี 1,814 โค้งให้ไปพิชิตทุกท่านที่ไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะได้รับใบประกาศขณะนี้เนี่ยเราออกแบบใหม่ก็คือถ้าท่านเข้าทางฮอดออกทางปลายหรือเข้าทางปลายออกทางฮอดเนี่ยเรารวมแล้วประมาณ 4,000 โค้งนั้นท่านที่เคยพิชิต 1,864 โค้งตอนนี้เรามีสถิติใหม่ให้ท่านมาพิชิตนะแล้วก็สามารถสะสมแต้มได้เช่นครั้งที่แล้วท่านมาท่านบอกเราว่าคราวที่แล้วท่านมาทางปลายนะคราวนี้ท่านเข้าทางฮอดนะเราก็ยินดีทางเข้าทางแม่เสลียงเราก็ยินดีที่จะจัดให้นะคะท่านสามารถติดต่อขอรับใบประกาศได้จากทางหอการค้าทางหอการค้าจังหวัดได้ทำร่วมกับทางจังหวัดครับผมเจ้าและอีกในหนึ่งนะครับในการไปแข่งขันไอ้กีฬาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ครับท่านจะไปเห็นจุดที่เราได้วางมาร์คทุกจุดว่าการแข่งขันที่ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งสิ้นนะเช่นพระธาตุดอยกองบูนะหนองจองคำก็ดีแล้วที่จุดสตาร์ทที่ทำการอุทยานน้ำตกมัสลินก็ดีนะครับเป็นจุดสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งสิ้นนะครับผมที่ไปที่มาที่น่าสนใจมากอย่างเช่นหนองจองคำนะครับคือเป็นหนองน้ำที่อยู่ใจกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะซึ่งชาวใหญ่ถือว่าจะสร้างบ้านสร้างเมืองนั้นเราต้องมีหนองน้ำที่รวมสมบูรณ์นะครับและให้ประชาชนใช้ติดต่อกันมาและที่หนองน้ำตัวนี้นะจะมีวัด2วัดด้วยกันทั้งวัดจองกลางและจองคำท่านจะเห็นได้ว่าวัดทั้ง2วัดนี่รวมกันและเป็นวัดอารามหลวงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยครับผมเจ้าอยากให้ไปร่วมกิจกรรมกันนักๆนะเจ้าเพราะว่านอกจากได้เห็นธรรมชาติที่งดงามแล้วยังได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตัวนะเจ้าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะเจ้าอย่างวันนี้ที่ท่านผู้ว่าแต่งกายมาชุดไทยใหญ่ค่ะชุดไทยใหญ่ที่แม่ฮ่องสอนนี่นอกเหนือจากจะมีวัฒนธรรมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยใหญ่นอกเหนือลองไปพออาหารการกินตัวนะครับถูกต้องครับผมอาหารการกินของชาวไทยใหญ่นี่ท่านจะไปแล้วท่านจะได้พบและท่านได้ชิมแล้วผมจะว่าท่านต้องติดใจทุกวันนี้ท่านผู้ว่าเองนะไปอยู่แม่ฮ่องสอนก็ประมาณเกือบ2ปีนะท่านกินอาหารไทยใหญ่ตลอดเลยครับเห็นท่านสวยๆอย่างนี้ท่านกินขนมไทยใหญ่ครับผมว่าจะอ่านก่อนอยากจะเชิญชวนกันไปแม่ฮ่องสอน13 14กรกฎาคมนี้นะเจ้ากับจนภัยกันนะครับเจ้ากับโครงการล้านนาแอดเวนเจอร์สนามที่2ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะเจ้าที่มาเพื่อจะรายละเอียดกันนะเจ้าขอบคุณมากค่ะเจ้าสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลนะเจ้าเป็นบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์3ท่านนะเจ้าท่านแรกคุณธรรมรัตน์สิริพิพัฒน์นะเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นบอกว่าอยากให้รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักยิ่งขึ้นคุณสุภัทราหิรันรังสิตนะเจ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในด้านของอาหารจะได้ส่งเสริมสินค้าเกษตรของไทยเฮาตวยแถมท่านหนึ่งคุณจงกลบุญมั่งนี่มาจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าเรื่องชายแดนเป็นเรื่องสำคัญอยากให้ขยายการลงทุนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าและจะช่วยเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นตัวก็เป็นความคิดเห็นที่คุณผู้ชมร่วมกันแสดงในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนนะครับช่วงนี้ไปช่วงของอู้กำเมืองครับกับไอ้ธนวัฒน์คนเมืองมาแล้วเจ้าเจนครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของกำเมืองอู้ม่วนกันนะครับกำเมืองก็คือกำเมืองที่ดินเด่นแห่งล้านนาพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยนะครับเชียงใหม่ลำปูนลำปางเมืองแป้เมืองน่านแม่ฮ่องสอนนะครับพะเยาเชียงไฮ้กำเมืองกันนะครับกำเมืองเฮามีนักขับบทฉันทลักษณ์บทวักมันต่างกันภาษากำเมืองมีข้าวมีจ้อยมีซอมีกราบมีกาบมีกลอนมีคลงมีฉันซอบไผซอบมันม่วนงันกันบ่น้อยโดยเฉพาะเมืองเหนือล้านนาเฮามีข้าวมีซ้อยสืบตามแนวหอยจัดเจื้อเพราะฉะนั้นช่วยกันรักษากำเมืองกันเอาไว้กันนะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกบุญเลิศบุญลุนุปกรณ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันก่อนเปิ้นถามนะท่านได้ถามเข้ามาบอกว่าเอ๊คุณธนวัฒน์มีภาษากำเมืองกำหนึ่งนี่ที่คนเมืองเฮามักจะอู้กันเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรช่วยไปชี้แจงแถลงไขกับหมออีกนะครับนะพอดีก็ได้ครับความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะครับพ่อครูอํานวยกลําพัดกันนะครับเพิ่นได้อู้ช่วยกันเข้ามากำเมืองกำนั้นก็คือคำว่าห่างมะห่างแมนเจ้าครับคุณธนวัฒน์อะไรมันเป็นห่างมะห่างแมนครับห่างมะห่างแมนถ้าแปลตามตัวนี่ก็คือครึ่งๆกลางๆนะครับเหมือนใจกับระยะเวลาเหมือนกับว่าผมไปจะไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางจะไปถึงแม่ฮ่องสอนเมื่อแรงเนี้ยนะครับปรากฏว่าไปแม่ฮ่องสอนเดินทางไปถึงอำเภอปายจะฮึดตันต
อนตะวันตกดินจะไปนอนพักที่แม่ฮ่องสอนเอ๊มันกึ่งกลางๆมันจะตันก็ว่าบัดตันจะไปดีจะนอนพักที่อำเภอปายรีสอร์ทที่อำเภอปายดีก็ว่าจะไปที่แม่ฮ่องสอนนี่ฮะเอ๊จะเป็นกึ่งกลางๆละนะเป็นหางมะหางเมนมันจะค่ำมันกับบ่ค่ำมันจะมืดมันกับบ่มืดนะครับมันจะมืดมันกับบ่มืดมันจะแจ้งมันกับบ่แจ้งไปกับกลัวบัดตันเป็นหางมะหางแมนกึ่งกลางๆครึ่งๆกลางๆภาษากระเมืองเฮาก็เลยฮ้องว่าหางมะหางแมนกับครับพ่อจะอ่านนอนที่ไปเลยดีกว่านอนดีที่สุดเจ้ามันเป็นหางมะหางแมนเนาะไปก็ค่ำละพ่ออะยังก็ว่าหันเอนะเจ้านอนมันผูกมาเจ้าก็ก้อยไปใหม่ครับผมเจ้าครับยินดีครับไอ้ธนวัฒน์ครับกับหางมะหางแมนกำเมืองอู้ม่วนวันนี้นะเจ้าขอบคุณทุก SMS และก็ทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามาในรายการนะเจ้ามองเมืองเหนือวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณผู้ร่วมรายการถึง2ท่านนะเจ้าและทีมงานกู้คนลาไปก่อนพระเจ้าปานิสาชัยพรมเจ้าปรัชญากันทวีนะครับวันผู้ครบรงชาติ8โมงเช้าฮอปปิกมาปะกันใหม่ครับขอลาก่อนเตอร์พี่น้องตั้งหลายตึงยิงตึงใจโชคดีนะเจ้าโชคดีนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับภาษากำเมืองเรื่องราวคน